คือซื้อมาเองเลยใช่ไหมครับใช่ร้านเปิดมานานยังครับร้านเมื่อก่อนเปิด2017ค่ะแล้วก็ปิดไปช่วงโควิดค่ะแล้วก็กลับมาเปิดใหม่เมื่อวันที่2กุมภาปีนี้เองแล้วที่มีปัญหาคือเมนูอะไรครับเมนูปังหนาวปังหนาวเนี่ยค่ะพี่เนี่ยค่ะแต่อันนี้เราเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเลยก็จะมีปัญหาปังชาเนี่ยค่ะแต่นี้เราเปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนอะไรหมดแล้วแล้วถ้วยที่เราใช้มานานแล้วยังใช้แต่เปิดร้านเลยไหมครับเปิดร้านเลยค่ะที่นี่ค่ะตัวอย่างถ้วยสองคือเราใช้แต่ครั้งแรกที่เราเปิดร้านก็ถ้วยนี้เลยค่ะนี่เดียวสองนะเท่าแก่เขาซื้อจากไหนครับซื้อมาจากไหนพี่จัดซื้อมาเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้หลังเป็นกระแสนี่มีผลกระทบต่อร้านไหมหรือว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นไหมหรือยังก็อาจจะมีนะที่ในแต่ว่ามันก็เป็นแบบเปิดอ่ะครับเป็นปังชาที่ว่าคนสามารถทำขายได้ทั่วไปนั่นพี่เพราะเราก็ไม่ได้ไปแข่งกับเขาที่กรุงเทพนะคะเราก็อยู่ต่างจังหวัด